คือคนแต่ละคนต้นความปรารถนามันไม่เหมือนกันใช่แต่พลังที่ใช้เนี่ยไม่แตกต่างพลังก็คือต้องเข้าตามรูปนี้จะต้องพิถีพิถันให้ครบไม่ใช่บอกเอ้ยตรงนี้ฉันไม่สนใจเพราะบอกแล้วว่าความสำคัญที่สุดเนี่ยคือประตูรองลงมาคือส่วนขวดคือโถงวันนี้เราได้เข้าใจถึงโถงในพื้นที่ห้องโถงของบ้านนะเรามีภาพขณะที่ผมคุยกับอาจารย์เรายกภาพตัวอย่างของที่บ้านสามสามให้ดูนะถ้าไม่เข้าใจดูจากรายการตรงนี้หรือว่าดูเทปDVD ที่ผมสนทนากับอาจารย์ว่ากันด้วยเรื่องของเจาะลึกบ้านสามสามก็ได้จะเข้าใจถึงพื้นที่ตรงนั้นมากขึ้นแต่ว่าเหนืออื่นใดมันก็ย้อนกลับไปหาพื้นฐานของอาจารย์ที่อาจารย์บอกที่ถูกต้องกับตัวเราครับเข้าใจว่าตัวเราเป็นคนประเภทไหนก่อนหมายเลขอะไรทิศทางจะมีถูกจำกัดอยู่ดีสี่เสียสี่หาให้เจอแล้วกันนะฮะวิธีการหาไม่ยากครับไปนั่งเรียนกันได้อาจารย์สอนฟรีในที่ชมรมนั้นมีคนทุกระดับไปนั่งเรียนกันตั้งแต่นายพลไปจนถึงคนขับแท็กซี่แม่ค้าขายข้าวแกงพนักงานบริษัททุกๆคนไปนั่งเรียนกันที่นั่นแต่เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วทุกๆคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์กงจุ้ยท่านอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโตวิทย์ประธานศาสตร์กงจุ้ยเต๋าบกดำ